สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ที่สถานีบางซื่อนะครับ8:46 น.นี่เห็นหมาน้อยเดินข้ามทางขบวนที่กำลังจะเข้ามาคือขบวน170นะครับยะลากรุงเทพก็กำลังจะเข้ามานะตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวผ่านหน้าโรงรถจักรดีเซลบางซื่อส่วนที่เห็นท้ายเหลืองๆนั่นคือรถเปล่านะครับขบวนเปล่ารถ CNR ขบวน170มาจากยะลานะครับเพิ่งจะเปิดเดินรถไปเมื่อ16กันยาที่ผ่านมาหลังจากหยุดไป2ปีสาเหตุจากโรคระบาดนะครับเมื่อหยุดไปแล้วก็มาเปิดใหม่หลายคนก็ดีใจนะครับพี่น้องชาวใต้ ใหม่หลายคนดีใจนะครับพี่น้องชาวใต้ก็ได้ใช้บริการรถยะลาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งขบวนมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้นตอนนี้รถกำลังมาครับวันนี้ก็ถือว่าตรงเวลานะครับ8:45ตอนนี้8:47แล้วเข้ากรุงเทพถึงตรงเวลาจริงๆรถจะต้องไปจอดที่สถานีกรุงเทพ9:05 น.นะครับตามเวลาที่เขาระบุไว้แต่ตอนนี้8:40กว่านี่น่าจะเลทนิดนึงนะครับไม่กี่นาทีโอ้นี่รับได้ถือว่าไม่เสียเวลาเพราะที่เราเจอส่วนมากคือสายใต้นั้นเรื่องเสียเวลานี่กลายเป็นเรื่องที่เหมือนจำยอมนะครับทำอะไรไม่ได้มาแล้วครับได้รถจากอัลสตอมพูดไปเรื่อยจนกว่ารถจะมานี่แหละเขาจอดชานชาลาที่1ครับขบวน170นะวันนี้ถือว่าตรงเวลาเลยชาลาในชานชาลาที่1ด้วยนะครับบริเวณนะครับเนี่ยเป็นชานชาลาอัสตอม4131เข้าจอดชานชาลา1ครับสำหรับขบวน170ตรงเวลานะครับถือว่าทำเวลาดีเลยไม่เสียเวลาเป็นเรื่องน่ายินดีมากๆเพราะปกติที่เจอสายใต้นี่ก็คือต้องเสียเวลากันอย่างเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนขบวน85นะครับเสียเวลาไป200กว่านาทีกว่าจะออกจากบางซื่อก็เกือบ6ทุ่มแล้วนะครับน่าเห็นใจผู้โดยสารไม่รู้ว่ารถมีปัญหาอะไรเมื่อคืนมานั่งเช็คดูตารางรถนะฮะ85 6ทุ่มกว่าโอ้โหน่าเห็นใจผู้โดยสารจริงๆรับส่งผู้โดยสารจากสถานียะลาปลายทางสถานีจอดแล้วนะครับผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงสถานีรถที่กำลังเข้ามาครับขบวน7นะฮะด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศขบวน7กรุงเทพเชียงใหม่จะเข้าจอดในชานชาลาที่2บางซื่อในขณะที่ขบวน170ครับจอดชานชาลา1บางซื่ออยู่รอขบวนนี้เข้ามาก่อนนะครับแล้วค่อยออก
UCC ครั้งสุดท้ายครับดุดันไม่เกรงใจใครเดวูกำลังฮิตกันเลยช่วงนี้ส่วนขบวน170ครับก็ยังจอดเดี๋ยวกำลังจะออกมาแล้วนะครับขบวน7เข้าจอดแล้วเสียงก็ดุดันไม่เกรงใจใครอันซ่อม4131เจเนเรชั่นเก่านะครับไม่ใช่เจเนเรชั่นใหม170ไปแล้วนะครับ170เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับรายงานจากบางซื่อขบวน44นะครับสุราษฎร์ธานีกรุงเทพโดยรถเดวูสองห้าสองสามคันแรก2126คันที่2 2520คันที่3ครับมุ่งหน้าสถานีสามเสนสถานีต่อไปขบวนเปล่าโดยเคียวสวาย5204